เหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องที่ดอยอินทนนท์วันนี้มีน้ำค้างแข็งติดต่อกันเป็นวันที่5แล้วส่วนอุณหภูมิต่ำสุด3องศาเซลเซียสคาดการณ์ว่าปลายเดือนมกราคมนี้จะมีลมหนาวเข้าปกคลุมอีกครั้งอุณหภูมิในพื้นที่ภาคเหนือยังคงมีความหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาที่แผ่ปกคลุมทำให้บริเวณยอดดอยอุณหภูมิหนาวจัดโดยเฉพาะที่ดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่จุดชมวิวกิ่วแม่ปานอุณหภูมิต่ำสุด3องศาเซลเซียสและยังเกิดน้ำค้างแข็งหรือเหมยขาบติดต่อกันเป็นวันที่5แล้วส่วนอุณหภูมิพื้นราบต่ำสุดเช้านี้ที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอยู่ที่14องศาส่วนภาคอีสานอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้อยู่ที่จังหวัดเลย17องศาเซลเซียสจังหวัดนครพนม19องศาเซลเซียสในช่วงนี้นอกจากภาคเหนือยังมีอากาศหนาวเย็นประเทศไทยตอนบนก็ยังมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่ประชาชนต้องระมัดระวังในการเดินทางภาคเหนือภาคอีสานตอนบนจะยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวโดยทั่วไปต่อเนื่องไปจนถึงวันที่27มกราคมนี้ขณะที่นายบุญธรรมตั้งลำเลิศนักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการเปิดเผยว่าจากแบบจำลองสภาพอากาศระยะยาว1สัปดาห์พบว่าจะมีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมอีกครั้งในช่วงปลายเดือนตั้งแต่29มกราคมต่อเนื่องถึงวันที่3กุมภาพันธ์